างเอกแอฟทักษอรถือเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่โลดแล่นอยู่ในวงการมานานมากๆไม่ต่ำกว่า20ปีโดยจุดเริ่มต้นเข้าสู่เส้นทางบันเทิงเพราะพระเอกรุ่นพี่จ๊อบนิธินั่นเองซึ่งในรายการ3แซบแม่แอฟเผยว่าจ๊อบนิธิเป็นพี่ชายของเพื่อนที่โรงเรียนราชินีบนตอนนั้นเรียนอยู่ม.4แล้วพี่จ๊อบอยู่กับพี่ปิ๊กชาญฉลาดแล้วพี่ปิ๊กก็เลยชวนไปถ่ายภาพทิ้งไว้เพราะตอนนั้นพี่ปิ๊กทำโมเดลลิ่งและคนแรกที่ถ่ายรูปให้แอปก็คือพี่จ๊อบเป็นคนจับกล้องถ่ายเองเลยแล้วพี่ปิ๊กก็เริ่มขายงานถ้าเป็นงานสายโฆษณาก็จะเป็นพี่ปิ๊กจากนั้นก็ได้เล่นละครเรื่องแรกคือริษยาคู่กับพี่จ๊อบนิธิเป็นละครของอาจิมยุรชัดซึ่งออกอากาศเมื่อปี2547ทางช่อง3วันเวลาผ่านไปแม่แอปก็ก้าวขึ้นมาเป็นนางเอกแถวหน้าในวันนี้ค่ะ